สบายดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่รักแพงทุกท่านก็มาพบกับข้าพเจ้าอาจารย์ไมทรงในช่อง YouTube ไมทรง Foundation พบกันวันนี้เนาะอาจารย์ก็จะมาพาพวกเราแก้บทบาทวิชาเคมีศาสตร์ชั้นม .7 บทที่10ข้อ4เป้าเรื่องการนําใช้ค่าของที่ดุลเลี่ยงเนาะซึ่งจะเป็นจังใดนั้นพวกเราไปเรียนนํากันเลยเนาะสําหรับข้อ4นี้เนาะเพิ่นก็มีโจทย์ดังนี้ค่าคงที่ดุลเลี่ยงของปฏิกิริยาเกิดไนโตรซึนโคลัวจากไนโตรจากไนตริกออกซิดเนาะตัวนี้เนาะกับกลอตามสมผลตัวนี้มีค่าคงที่ดุลเลี่ยงแมน 6.5 คูณ10กำลัง4 U 35องศาเซถ้าสมพลมี NO นี่เนาะ2คนให้สิทธิ์กำลังลบ2มูลก็ลอแม่น 8.3 คนสิทธิ์กำลังลบ3มูลและธาตุตัวนี้นะเขาเรียกว่าไนโตรซินโคลรัว 6.8 มูลในภาชนะ2ลิตรจงกำหนดทิศทางการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวเนาะวิธีแก้ก็ก้อนเอ็นเหมือนเขาก็เขียนสิ่งที่เขาหูออกมาก้อนเนาะดังที่อาจารย์เขียนอยู่ในน้าตัวนี้เนาะและหลังจากนั้นเนื่องจากว่าพื้นให้ออกมาในพื้นให้เปลี่ยนจำนวนมูลครับให้เป็นให้ปริมาตรมาเขาต้องเปลี่ยนจำนวนมูลกับปริมาตรให้กลายเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นก่อนเนาะด้วยกันอีกสุดแอนเท่าซีวีกรณีที่ว่าวีหรือว่าปริมาตรนี่เป็นเดซิเมตรสามหรือว่าเป็นลิตรนะถ้าถอนเอาความเข้มข้นก็จะเท่ากับจำนวนมูลหารให้ปริมาตรนั้นเขาก็แทนเข้าไปเนาะแทนแต่ละธาตุเข้าไปจำนวนมูลเพื่อให้มากับปริมาตรเป็น2ลิตรนั้นเขาก็จะได้ความเข้มข้นของแต่ละธาตุในจุดเริ่มต้นเนาะเพราะเพื่อให้มานี่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นธาตุ NO ก็จะได้มา 1.0 คูณ10กำลังลบ2ธาตุความเข้มข้นเริ่มต้นของธาตุกลอก็แม่น4.15 คูณ10กำลังลบ3มนตลิตรและก็ของเขาเรียกอะไรธาตุนี่นะไนโตรซิลคลอไรด์เนาะหรือว่าไนโตรซิลคลอรัวนี้ก็จะเท่ากับ 3.4 มนตลิตรเนาะหลังจากเขาได้ตัวนั้นแล้วเขาก็สามารถมาสอบ QC เนาะเขาโมเมนต์ KC ได้เพราะถ้า KC นี่ความเข้มข้นพวกนี้ต้องเป็นความเข้มข้นในภาวะดุลเลี่ยงนะบอกแต่ถ้าว่าในภาวะเริ่มต้นนี่เพื่อนจะเอิ้นเป็น QC เนาะภาวะเริ่มต้นหรือภาวะใดหนึ่งที่โมเมนต์ภาวะดุลเลี่ยงขนาดเนาะเขาก็ใช้การพกพันเดียวกันกับ KC นั่นแหละเพียงแต่ว่าโมเมนต์ KC เพราะว่าโมเมนต์ภาวะดุลเลี่ยงเนาะเขาก็เขียนตามหลักการของเขาเลยเนาะก็คือเลข2ตัวนี้ก็เป็นสรรพสิทธิ์ตัวนี้จะมาเป็นเลขกำลังนั่นบ่ของธาตุผลิตภัณฑ์มหาให้ธาตุตั้งต้นแต่ตัวสรรพสิทธิ์ก็ไปเป็นกำลังอันนี้เป็นบทอธิบายหลายเพื่อนต้องเข้าใจแล้วหลังจากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปเนาะแทนค่าเข้าไปก็จะแก้ออกมาตามวิชาทางคณิตศาสตร์นี่แหละสุดท้ายก็จะได้เคสได้ QC นี่ออกมาเป็น 2.78 คูณ10กำลัง7กำลังยูลุมนี่เนาะมันยูลุมนี้เป็นลบ7ย้ายขึ้นไปเป็นบวก7เนาะและเขาจะเห็นว่า KC แม่นน้อยกว่า QC เนาะ KC เพิ่นให้มาแม่นเท่าไหร่แม่นเท่ากับ 6.5 คูณ10กำลัง4แม่นบ่แต่ว่า QC ของเขาแก้ออกมาแม่น 2.78 คูณ10กำลัง7อันนึงกำลัง7อันนึงกำลัง4แน่นอนเนาะ QC นี่ใหญ่กว่า KC แหละเนาะQC นี่ใหญ่กว่า KC หรือว่าเขามาเขียนว่า KC นี่น้อยกว่า QC ดังนั้นปฏิกิริยาจะเกิดไปทางไหนเนาะแน่นอนเนาะแน่นอนก็คือปฏิกิริยาจะเกิดจากเมืองขวาไปหาเมืองซ้ายหรือว่าเป็นปฏิกิริยาปิ้นกับก็คือเกิดเป็นธาตุตั้งต้นเนาะธาตุตั้งต้นเราจะมีธาตุตัวนี้เนาะถ้า NO นี่เนาะเพิ่นมีชื่อเท่าไหร่เพิ่นมีชื่อว่าไนตริกออกซิดตัวนี้เนาะเป็นธาตุตัวนี้แล้วก็ธาตุกลอมันบ่
แล้ววิธีจื้อเนาะวิธีจื้อว่าเขาได้ QC กับ KC มาเปรียบเทียบกันนะเขาสิจื้อในใดเพื่อบอกให้มันหลงกันจื้อง่ายๆลดถ้าว่าผมต้องเขียนทุกครั้งนะให้เขียนตัว KC นี่นะให้ผมต้องเขียนตัว KC นี่ขึ้นต้นก่อนขึ้นก่อนอ่ะ QC เนาะและหลังจากนั้นตัวเครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าเนี่ยนะผมต้องเพียงแต่ตึมตัวใหม่ตัวนี้ใส่นะมันก็หมายถึงหัวลูกศรแล้วเนาะมันก็หมายถึงหัวลูกศรแล้วฉะนั้นในทีนี้สมมุติว่ามีเครื่องหมายใหญ่กว่าแมนนี่ใหญ่กว่าแมนนี่ผมต้องกดตึมใส่มันบอกมันก็จะเป็นลูกศรก็คือจากเบื้องขวาไปหาเบื้องซ้ายไปหาเบื้องขวาเนาะแต่ถ้ามีเครื่องหมายแบบนี้ผมต้องกดตึมตัวนี้ใส่มันก็เป็นลูกศรนะจากเบื้องซ้ายไปหาเบื้องขวาแล้วนะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่สุดเนาะที่ว่าผมมีไพ่สอนพวกน้องได้เนาะมีแต่อาจารย์คิดออกแล้วอาจารย์มาบอกพวกน้องซื้อได้เนาะอันนี้มันผมมีอยู่ในปื้มได้เนาะอันวิธีจื้อนี่นะมันขึ้นกับแต่ละคนเนาะมีทักษะมีเทคนิคต่างกันได้ฮะสำหรับไหนนี่เขาเห็นว่า KC แต่ว่าเขาใช้วิธีตัวนั้นนะเขาต้องทุกครั้งเขาต้องเขียนตัว KC นี่ขึ้นต้นกว่า QC ได้เนาะเป็นอย่างซีไซด์อันหลักการหรือว่าอันเคล็ดลับของอาจารย์นี่ได้เลยเนาะถ้าเขาเขียน QC ขึ้นกว่า KC ก็ถือว่าไซด์บได้แหละเนาะหลักการตัวนั้นสำหรับตัวนี้เขามาตื้มไซด์ปุ๊บเขาจะเห็นว่าปฏิกิริยานี่เป็นปฏิกิริยาปิ้นกลับเห็นบอกเพราะว่า QC ใหญ่กว่า KC หรือว่าลูกศรตัวนี้มันปิ้นกลับไปหา KC ฉะนั้นก็เป็นปฏิกิริยานี้ก็จะเกิดจากถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะกลับไก่มาเป็นท่าตั้งต้นหรือว่าเป็นปฏิกิริยาจากขั้วหาซ้ายนั่นเองหรือว่าปฏิกิริยาปิ้นกลับเนาะวิธีตอบแบบนั้นสำหรับมื้อนี้นะก็สิได้พบพ้องเตะซ้ำนี่ได้เนาะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้นะก็บ่ยากปานใดเพียงแต่ว่าอาจารย์อยากมาสอนเคล็ดลับวิธีการจื้อตัวนี้ให้พ้องอาจารย์ก็เลยเอามาแก้ให้พ้องนะพ้องต้องเข้าใจนะถ้าว่าจะใช้เคล็ดลับที่อาจารย์บอกนี่นะพ้องต้องทำอิดต้องรู้วิธีสอบ QC เนาะอันที่2ก็คือต้องเขียน KC ขึ้นต้นกลัว QC เสมอเนาะแล้วเขาก็เอาตัวเลขของ KC กับ QC เนี่ยมาเปรียบเทียบกัน KC ของเขาเพิ่นให้มาเป็น 6.5 คูณ10กำลัง4บ่ซึ่งมันจะน้อยกว่า QC ก็คือ 2.78 คูณ10กำลังลบ7คูณ10กำลัง7เนาะกำลังบวก7ตัวนี้เนาะแน่นอนฉะนั้นเขาก็สามารถจื้อง่ายๆแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะวิธีการแก้วิธีการเคล็ดลับในการจื้อทิศทางของปฏิกิริยาเคมีถือว่าเป็นเคล็ดลับสุดยอดเลยเนาะพี่น้องก็จะบ่ลองบ่ลืมเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเขียน KC ขึ้นต้นก่อน QC เนาะถ้าบ่ดังนั้นพี่น้องไปตื้มใส่มันก็ผิดแล้วบ่นี่แหละตื้มใส่ปุ๊บมันก็เป็นแล้วบ่เป็นทิศทางของปฏิกิริยาเคมีแล้วแหละอันนี้มันถือว่าสมบัติควรเนาะสำหรับข้อนี้นะสำหรับมื้อนี้ก็สิพบพ่อน้องแต่ซ้ำนี้แน่เนาะโอกาสหน้าเวลาอื่นเฮาก็พบกันใหม่เนาะพ่อน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอาจารย์ไมซ่งโฟเดชั่นแล้วก็อย่าลืมบอกหมู่เพื่อนมาเรียนมาอาจารย์อีกเนาะถ้าพ่อน้องบ่เข้าใจจุดใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาเนาะตามเบอร์ที่อาจารย์เอาให้อยู่รุ่มนี้เนาะงั้นขอขอบใจหลาย